ซื้อขาย ID เกมที่ไหนดีนี่เลยครับราชาช็อปบริการเกี่ยวกับ FIFA Online 4ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายนักเตะตีบวกเติมเงินปั๊ม M รับ PC รับดึงนักเตะครบวงจรทุกอย่างนะครับผมรับกลางด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับทักแฟนเพจไปได้เลยนะครับหรือว่าจะทักเฟซส่วนตัวไปก็ได้นะครับรัชตะพีระตะนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับ FIFA 22นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจัดทีมFIFA 22ครั้งแรกและจะเป็นคลิปสุดท้ายของเกม FIFA 22แล้วนะครับผม oh. ทีมที่เราจะมาจัดในวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับจะเป็นฟูลทีมเฮ้ยบังเพื่อนทีมที่เราจะมาจัดกันในวันนี้ก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยผมก็จัดไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีเดเกอาร์เนาะอันนี้ทำฟรีนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันโคตรกลางนะแต่ไม่เป็นไรครับผมยังไม่ได้ลองสักนัดเลยเพิ่งทำมานะครับผมแล้วก็ลุกชอนะครับได้จากภารกิจฟรีๆโคตรง่ายนะครับเอาจริงนะถ้าเราเอาการ์ดแบบไอ้พวกเนี้ยที่เรามีแบบอันเทรดเนี่ยถ้ามันขายได้นะผมว่าจัดทีมแมนยูได้แบบสุดยอดแน่เลยครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมว่าน่าจะโดน่าจะเป็นปีนี้แหละนะครับเพราะว่างบผมสายฟรีนะครับส่วนบูโน่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่างบเหลือเท่าไหร่เพราะว่าผมอยากหนักไปทางป็อกบากับเฟรดนะครับปีกขวาก็น่าจะเป็นซานโชซึ่งซานโชเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะใช้เป็นการ์ดทองธรรมดานะครับเพราะว่าการ์ดม่วงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามซานโชติดอินฟอร์มใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าซานโชไม่น่าจะติดอินฟอร์มได้แน่ๆนะครับถึงจะเล่นดีขึ้นก็เถอะแต่ว่ามันไม่มีทางติดอินฟอร์มได้ผมก็เลยจะเอาแค่การ์ดทองเท่านั้นนะครับส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยผมว่างบเราน่าจะไม่พอนะครับถ้างบเราพอผมอยากได้การ์ดพิเศษเหมือนกันแต่ว่าแรดฟอร์ดเราก็น่าจะเป็นการ์ดทองนะครับตัวที่เราจะมาจัดกันในวันนี้ก็จะมีตัวนี้ครับนี่พอลป็อกบาวินเทอร์การ์ดตัวละ 900,000 เหรอเออได้อยู่ครับถ้ามันถูกลงนะป็อกบาตัวแรกครับที่เราจะจัดนะครับผมอยากได้มานานละนะไหนๆก็จะเป็นคลิปสุดท้ายจัดป็อกบาเลยละกันแล้วก็จะมีคนถามว่าทำไมถึงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมพูดตรงนี้เลยนะว่าผมจะเลิกเล่น FIFA 22นะครับไม่ใช่ว่าเกมมันแย่นะครับคุณภาพเกมเนี่ยค่อนข้างดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นเกมฟุตบอลมานะครับเอาแบบไม่ได้อวยเวอร์นะคือแบบผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นเกมฟุตบอลมาแล้วแต่ว่าพอผมขึ้นแรงสูงเนี่ยแรงแบบอีลิทอย่างเงี้ยครับคือแรงอีลิทจริงๆมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะถ้าเอาแบบฝีมือที่ผมดูนะแต่ผมมันสูงสุดในเกมไม่ละไงมันก็คือแรงสูงอะเนาะก็ตามนั้นเนาะเออพอผมขึ้นแรงอีลิทเนี่ยผมรู้สึกว่าการถ่วงอ่ะมันถ่วงกันเยอะมากๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะถ่วงหาแมวอะไรนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งมาบอกกันนะว่าถ่วงบอลจริงมันก็มีนะครับคุณต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าระบบของเกมมันมีแค่15นาทีฟุตบอลจริงเตะกันชั่วโมงครึ่งนะครับผมเวลามันต่างกัน6เท่าคุณถ่วงในเกม5นาทีเท่ากับถ่วงชีวิตจริงไป30นาทีชีวิตจริงมีการถ่วง30นาทีด้วยเหรอไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับผมแต่เกมนี่มันมีไงนะคือมันไม่ใช่ว่าเล่น10เกมจะโดนถ่วง10ครั้งนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับที่ผมเจอนะย้ำไว้ก่อนที่ผมเจอนะครับผมตลอดเลยนะครับผมใช้คำว่าตลอดเลยทุกครั้งที่ผมเล่นเกมนี้นะครับผมสมมุติเราเล่น10ตาเนี่ยครับ10ตานี้ถ้าเราโดนนำทั้ง10ตาผมจะเจอถ่วงเกิน5ครั้งครับถ้าผมโดนนำนะแต่ถ้าผมเป็นคนนำเนี่ยผมจะไม่เจอถ่วงซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าผมโดนนำฝั่งตรงข้ามมันจะถ่วงทำส้นตีนอะไรเท่ากับว่าผมเล่นเกมนี้ผมต้องขึ้นนำก่อนเท่านั้นไม่งั้นผมจะโดนถ่วงนะครับพอผมโดนถ่วงผมก็จะหัวร้อนพอผมหัวร้อนเกมนี้มันก็จะไม่สนุกพอไม่สนุกผมก็ไม่อยากเล่นไม่จำเป็นว่าผมเลิกเล่นพวกคุณต้องเลิกเล่นนะครับผมแค่บอกเหตุผลว่าทำไมผมไม่อยากเล่นเกมนี้อีกแล้วนะครับผมคือผมไม่สามารถโชว์หลักฐานให้คนดูได้หรอกครับว่าผมเจอไปเท่าไหร่แต่ว่าแฟนผมที่คอกับผมทุกวันนะครับคอแบบว่าเปิดกล้องอะไรเงี้ยมันเห็นว่าผมเล่นเกมนี้ทีไรกูหัวร้อนทุกทีนะโกรธจนผมโกรธจนปวดหัวครับคือแบบมันไม่ใช่เกมที่เล่นเพื่อความสนุกแล้วนะครับผมเลยจะเลิกเล่นเกมนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนเราจะเลิกเล่นเราก็มาจัดทีมกันหน่อยละกันนะทิ้งท้ายนะครับผมตัวแรกพอป็อกบานะครับเล็งไว้ตัวนี้แหละเออเราซื้อเลยดีกว่าเฮ้ยจ้าสวยงาม 900,000 โอเค1ตัวอีกตัวนึงที่ผมต้องการนะครับก็จะเป็นมหาเทพของเรานะครับถึงตอนนี้เขาจะติดโควิดอยู่ก็เถอะนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังชื่นชอบในตัวเขานะครับชื่อของเขาคือเฟรด UCL นะครับตัวเท่าไหร่ตัวละ 200,000 เออดีมากครับถูกก็ดีครับเราเหลืองบแน่เลยว่ะ
245,000 เฟรชซื้อเลยครับเหลือ 100,000 ครับผมท่านผู้ชมงั้นเราก็ซื้อซานโชเลยแล้วกันครับงบโอ้ผมอยากได้แรดฟอร์ดว่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวในตลาดเนี่ยมันมีประมาณ 200,000 300,000 เนี่ยแหละครับอาจจะพอแรดฟอร์ดมั้งนะผมใช้คำว่ามั้งนะครับซานโชแล้ว 23,000 เหลือ 80,000 นั่นก็ไม่เหลือแล้วครับคุณดูเพราะว่าตัวนี้ขายออกแล้วเงินมันเอามารวมกันแล้วเหลือในตลาดอีกประมาณ 60,000 ตอนแรกคิดว่าจะพอนะผมว่ามันไม่พอแล้วว่ะทำไมแฮร์รี่แม็กไกวร์มันแพงเงี้ยเพื่อนใครก็ได้ไป 5,500 แล้วจังมันแม็กไกวร์ดูจากค่าพลังแล้วผมว่าเขาไม่ต้องใส่ชาโดนะผมว่าเปลืองตังค์ครับแม็กไกวร์ใส่ชาโดเนี่ยพวกแม็กไกวร์ใส่แบบเน้นเกมลับดีกว่าเออเนี่ยใส่เซนติเนลไปเลยครับป้อมประการแม็กไวครับมึงไม่ต้องสนหรอกความเร็วอะมึงเอาเกมรับอย่างเดียวเลยแม็กไวอะไรครับตามนี้ครับใจผมอยากจะเปลี่ยนโดกับบล็อกบาวไปยืนหน้าเป้านะแต่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนในเกมแล้วกันเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับงบ 1,300,000 คอยฟูแมนยูจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมอยากได้เนี่ยบูโน่ปีพิเศษซานโชปีพิเศษพี่เหม่งปีพิเศษนะครับผมแล้วก็แรดฟอร์ดปีพิเศษแล้วก็วาลานปีพิเศษแต่วาลานแม่งตัวละล้านโดกับตัวละล้านแรดฟอร์ดตัวละ 400,000 คือมันเกินหน้าเกินตาสายฟรีไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟีฟ่า22ส่งท้ายกันดีกว่านะครับสำหรับไฮไลท์เกมนี้นะครับผมปะแรดฟอร์ดครับให้มาเลยครับป๊อกบาครับป๊อกบาอุ๊ยโอ้โหวิดิตว่ะผม3อาทิตย์เนี่ยผมได้เล่นอยู่2วันนะเนี่ยสามวันที่21วันเนี่ยผมได้เล่นแค่2วันเท่ากับว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้มา19วันแล้วนะครับเกือบแตกมงทิ้งไปก่อนบูโน่ลูกพ่อโอ้โหมันดูเดือดว่ะมันดูเดือดมันเลือดพล่านว่ะลูกชอครับส่งมาครับให้มาป๊อกปลาครับผมจากนั้นครับนั่นแหละนะมาซิยาวโดนบูยังหนักว่ะโดนบูยังหนักโอ้โหเฮ้ยเดกอาครับสมคำล่ำลือครับผมสมคำล่ำลือจริงครับเขาเปิดมาแล้วผมขยับโกให้มันวิ่งไปต่อยนะโอ้โหมึงยังช้ากว่าตีนเขาอีกอะปอกปลาโอ้ช้าจังวะนี่ปอกปลามึงใส่ชาโดนะเพื่อนแม็กไวครับแม็กไวครับไม่ส่งมาก่อนคว้ามาก่อนให้ปอกปลาปั้งโค้งตรงเนี้ยแหละครับผมโอ้โหคอลป็อกบาครับสมมูลค่าครับ1ล้านครับผมโอ้โหของจริงนะยิงครั้งแรกนะเล่นหลัง3ก็ลำบากกันนะครับเนี่ยอุ๊ยโอ้โหโดเจ็บเตนด้วยโอ้โดตะคิวขึ้นเฮ้ยพี่โดผ่านมาแป๊บเดียวครับปกติเจ็บยากไม่ใช่เหรอเราอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าอองโตนีมาซียาวครับผมเฮ้ยถึงย้ายทีมแต่ใจยังอยู่แมนยูนะครับ yeah. สวยมากชอจ่ายมาแล้วให้แรดฟอร์ดครับให้มาพี่โดต่อพี่โดวิ่งตรงเลยโอ้โหนี่ติดเซฟรู้จักการขยับตัวเหมือนน้องชายให้มาก่อนครับบูโน่ครับไม่ได้โอ้โหซานโชครับอ้าวเฟสต่อครับให้มาโดส่งต่อมาแล้วมาซียาวให้มาคริสเตียโนโรนัลโดเอ้ยซานโชแม่งช้าจริงครับยังไม่ได้โชว์อะไรเลยนะซานโชครับอะไรซะแล้วฮะกูซะแล้วอะไรนี่ไงหลบมาได้ครับเข้าซ้ายแล้วครับผมยิงไม่ได้ครับให้มาคริสเตียโนโรนัลโดไม่ได้ยิงขวาไม่ได้ยิงขวาไม่ได้อุ้ยสวยใครอ่ะบูโน่เหรอมาแล้วครับมาซียาวครับผมมาซียาวไม่กลัวครับมีความเร็วแล้วยิงขวาติดเซฟครับอู้เดเกอาครับเซฟลูกยิงมาซียาวไม่ได้กระทองแล้วเพื่อนโอ้โหเดเกอาครับไม่เหมือนชีวิตจริงเลยว่ะใครอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วเป็นแม็กไวอะเดี๋ยวครับชิบหายแล้ว
วีติดเซฟครับสุดยอดเพื่อนแม็กไวโอ้โหแม็กไวพลาดอีกแล้วแม็กไวพลาดอีกแล้วแม็กไวพลาดอีกแล้วครับผมกดส่งแม็กไวไม่ยอมส่งครับเธอทะตุปาตุเป๋อยู่นะโอ้โหมงพี่โดออกมา What the fuck อะไรวะเนี่ยให้มาก่อนโดไม่ใช่โดเนี่ยบูโน่ดีกว่าโดเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ครับโอ้จ่ายบอลอะไรอะบูโน่แฮสันดาก้ามาแล้ว What the fuck อะไรวะเนี่ยอเล็กซานเดอร์อาโนโอ้โหเข้าทางอีกแล้วครับท่านครับโอ้โหจีจีครับเฟกีโอ้โหอาอัวด้วยไม่ได้เล่นตั้งนานยังอยู่นะเนี่ยงั้นจบภาคไอ้สองตัวเนี้ยดูทรงละเออคนนี้มันสายม้วนนี่หว่าไปเลยครับพี่โดครับให้ไปก่อนพี่โดครับแล้วชิงต่อสวยๆครับไม่สวย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 ป๊อกมารอป๊อกมาเปิดมาดีไหมยังไม่ดีพอครับอะไข่ว่าเอ็นดิก้าไม่รู้จักว่าเอ็นดิก้าอะไรอะกองหลังคนเร็วความเร็วตัวใหม่อะอะสวยครับเอ็นดิก้าครับพี่โดชูดเลยละกันดอนนารุม่าไอ้นี่มันกล้าป๊อกมาสวยครับคือผมรู้อยู่แล้วครับผมเห็นเขาเอาโกมาตั้งแต่รอบเมื่อกี้ป๊อกมานี่มันโคตรเก่งเลยคุณดูเนี่ยทำไมผมไม่รวยวะเนี่ยฮะถ้าผมรวยเนี่ยผมเติมซื้อผมน่าจะไม่โดนถ่วงบ่อยอะเนี่ยนะกองหน้าเอาใช้โดทีวายไปเลยจบไปกองกลางป๊อกมาไปเฮ้ยผมไม่เชื่อมันในแม็กไวครับกอริอาเวลามันต้องไม่เปิดแน่แน่อุ้ยมันเปิดว่ะอะไรโอ้โหไอ้สัตว์เออเธอโอ้เฟสเล่นตุกติกครับชิปหายแล้วครับเฟสเล่นตุกติกฮึบขอบคุณมากกับการขยับโกลูกนี้อุ้ยแต่ยังไม่โอ้โหมึงกูถามจริงเหอะนะกูถามจริงๆเหอะกองหลังกูมีทำไมเนี่ยถ้ามึงจะสกัดแล้วเข้าตีนเข้าทุกรอบเนี่ยฮะเออแต่เราไม่บ่นแล้วกันครับเราจะเลิกเล่นอยู่แล้วไม่ต้องสนนะเพื่อนล้มให้เหยียบซ้ำจ่ายเข้ากลางมาก่อนพี่โดส่งต่อมาแรดฟอร์ดยิงโอ้สวยงามมาลามแท้แลตะลึงตึงโป๊ะแช่แว็บแช่แว็บสวยครับสวยครับวิเออเข้าทางกูบ้างมันต้องอย่างนั้นครับถือว่าหายกันครับ huh? ไปครับเปิดมาให้ซานโชขอยิงสักลูกซานโชรู้เปล่า Bruh. ขอยิงสักลูกไม่เข้าช้าชิบหายในซานโชฟึบหลอกเข้าซ้ายย้ายเข้าขวาเปิดบอลมาแล้วให้คริสเตียโนโรนัลโดครับผมไม่ใช่ครับจะมาใครอ่ะเอาแล้วเขาเริ่มบุกแล้วเห็นไหมดูจากการยืนตัวครับปกติต้องใช้9ตัวมายืนนะครับตอนนี้แม่งเหลือ7ตัวละซานโชรู้เปล่าเปิดไหมพี่โดอ้าวกลายเป็นมาซิยาวครับผมยาฮูโอ้โหมาซิยาวการ์ดทองครับการ์ดทองยังเก่งขนาดนี้การ์ดเขียวจะเก่งขนาดไหนวะครับนี่เนี่ยเฮ้ยเพสซิ่งแล้วบอกกูดูดีมากครับผมชอบมากเลยเวลาเจอคนเพสซิ่งเนี่ยฮะไม่ใช่มาตั้งรับ9คนเออกูเจาะยากปังขี้เกียจเจาะด้วยนะเว้ยเจาะแต่ละทีแถมยิงไม่เข้าอีกมันต้องอย่างนี้ดึงมาตีไงล่ะฮะเพสซิ่งเข้ามาน้องชายโคตรชอบเลยครับชนะสักทีนะครับผมกับการยิงเกือบ20ครั้งนะครับหนุกดีครับหนุกดีแมตช์นี้หนุกดีนะครับนี่ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมเปิดกล้องนะจริงๆผมกำจะปิดกล้องนะ ไม่ได้จัดแสงจัดสีหน้าหูดำชิบหายก็ถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยแมตช์อย่างเงี้ยครับก็คงหนุกนะครับก็แมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายของ FIFA 22นะครับแล้วถ้าถามว่าจะไปเล่นเกมอะไรก็ตอนนี้ก็จะมี FIFA Mobile นะครับที่ผมเล่นอยู่นะเกมนั้นก็หนุกดีแต่ว่าคุณภาพเกมมันยังไม่ได้ดีมากครับผมอาจจะยังไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นผมเล่นแบบว่าพอทำภารกิจให้มันครบอะไรแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวอนาคตถ้าเกมมันดีขึ้นซึ่งผมเชื่อว่ามันดีขึ้นแน่นอนเพราะเกมมันเปิดมาแป๊บเดียวมันยังดีขนาดนี้ถ้ามันพัฒนาได้ต่อมันจะดีขนาดไหน
ก็ไปเล่นกันได้นะครับสำหรับ FIFA 22 Mobile นะครับส่วนทีมนี้ก็ตามนี้นะครับปล่อยมันไว้อย่างที่เป็นเลิกเล่นตอนแรกอยากแจกหรือว่าอยากขายด้วยซ้ำแต่ว่า ID มันติดทุกอย่างครับมันติดทุกอย่างเลยอ่ะผมไม่สามารถให้ได้นะครับก็เลยไม่ขายแล้วกันช่างแม่งนะครับเจอกัน FIFA 23แล้วกันหวังว่า FIFA 23คนถ่วงจะน้อยลงหรือไม่ก็ขอให้ EA มันออกน้ำมาตรการมาแบบถ้ามันถ่วงสักนาทีที่85 80ก็ว่าไปนะครับไม่ใช่ว่าแบบครึ่งแรกมาก็เจอถ่วงต้นครึ่งหลังเริ่มมาก็เจอถ่วงลองคิดภาพนะถ้าเกมที่ผมให้ดูในไฮไลท์อ่ะแล้วผมโดนนำนะเล่นกองหลังกัน9ตัวนะครับทิ้งกองหน้าไว้ตัวเดียวลองคิดภาพถ้าเขาถ่วงผมดิกูแตกนะเออแล้วก็จะมีฟังให้จบก่อนแล้วก็จะมีนี่ขอนิดนึงครับขอนิดนึงมันก็จะมีคนที่แบบมองต่างนะครับแบบว่าเฮ้ยถ้าเขาถ่วงอ่ะคุณก็เพสซิ่งดิคุณคิดว่าผมไม่เพสซิ่งไงนี่คือแผนแท็กติกเพสซิ่งผมนะครับตามนี้เลยครับโคตรบีบครับบางเกมนี่ผมต้องเปิดตั้งแต่แบบเขาเรียกไงนาทีที่30อ่ะผมต้องเปิดเพสซิ่งแล้วอ่ะเพราะเจอทวงนะครับผลปรากฏว่าครึ่งหลังมาครับต่อให้เราตีเสมอได้นะครับความอึดผมเหลือหลอดกระจิ๊บนะครับแบบขีดแดงแบบเหมือนเอาปากกาแดงมาขีดแบบจิ๊บอย่างเงี้ยเออผมเพสจนผมเหนื่อยจนนักเตะแบบหอบแฮกๆจะขาดใจตายเนี่ยคือถ้ามันนอนแลบลิ้นได้มันก็ทำไปแล้วนะครับมันเลยทำให้ผมไม่สนุกแล้วไงเออก็ประมาณนี้บอกเหตุผลนะครับก็หวังว่าFIFA 23จะมีนวัตกรรมแบบนิดนึงอ่ะแบบอย่าง FIFA 4มันก็ยังมีไง FIFA 4คือถ้ามันถ่วงเกิน4ครั้งบอกว่าใช่4ครั้งรอบแรกมันเตือนลบ4คะแนนรอบ2เตือนลบ8คะแนนรอบ3เตือนลบ12คะแนนรอบที่4คือเด้งออกจากเกมอย่างเงี้ยมันยังมีเตือนไง FIFA 4ครับแต่เกมเนี่ยมึงส่งคืนโกให้โกแม่งดึงบอลยึก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 เดินซ้ายเดินขวายึก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 เนี่ยไม่มีนะมาตรการเตือนคนเขาก็ถ่วงได้สบายสบายนะครับแต่เอาเป็นว่าคุ้มนะผมมองว่าเกมนี้ก็คุ้มนะคุ้มกับเงินที่ผมเติมไปหรือว่าคุ้มกับเงินที่ผมซื้อเกมนี้มาเล่นนะมันก็สนุกนะมันก็สนุกถือว่าก็คุ้มแล้วเราเล่นมาคุ้มแล้วถึงเกมจะเลยเกือบครึ่งปีก็เถอะแต่ว่านั่นแหละเจอกันฟีฟ่า23นะครับชอบคลิปนี้ชอบ FIFA 22อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันไม่ได้เจอกันคลิปหน้าแล้วอ่ะคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะครับลาก่อน FIFA 22บ๊ายบายครับ